ก็ก็สองโรงที่บริหารมาโรงเรียนก็สุดท้ายพรรคพวกก็ให้มาอยู่ที่โรงเรียนพัฒนาครับจตุกีประมาณนั้นครับจตุกีไม่มีอะไรตื่นเต้นมากมายก็ในประสบการณ์ของไม่ดีเนี่ยมาจนถึงวันนี้เนี่ยครับผมว่าในช่วงที่โควิดมาการเรียนการสอนเปลี่ยนหลายโรงเนี่ยก็ประสบวิกฤตในเรื่องนี้อยู่แต่ที่พัฒนาไม่ประสบวิกฤตในเรื่องนี้เพราะบดีมีแนวคิดของการเปลี่ยนวิธีของการสร้างจุดเด่นของเรียนพัฒนาเนี่ยขึ้นมาใหม่ในหลายแบบนะครับนี้บดีถอดบทเรียนให้สักนิดนึงได้ไหมครับที่ได้ครับได้เป็นบทเรียนของโรงเรียนพัฒนาที่โรงเรียนอื่นๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้ด้วยก็ขอต้อนรับอาจารย์ปณิธานด้วยนะครับอาจารย์ปณิธานนี่ก็ผอ.มืออาชีพเช่นกันนะครับนี่ก็เข้ามาร่วมรับฟังอยู่ด้วยครับอาจารย์ปณิธานเป็นอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนายกหรือเปล่านายกรัฐมนตรีอันนั้นปณิธานจุฬานะคุณนิรัตใช่ป่ะโอเคอย่างนี้ครับจักกี้ปีที่แล้วนี่แล้วก็พอปีนี้นี่ยังไงดีขอบคุณอัลลอฮ์ที่ส่งโควิดมานะฮะทำให้เรามองเป็นโอกาสนะทำไมวิกฤตได้เป็นโอกาสเพราะเราอ่านอนาคตได้ว่าอนาคตไม่ว่าจะเป็นคือเรื่องการจ่ายตังค์เนี่ยก็หลายปีแล้วที่เราสแกน QR code ผมบบดิงรุ่งโรจน์เนี่ยเขาให้ดู QR code ครั้งแรกเมื่อปี53ถ้าจำไม่ผิดนะบบดิงรุ่งโรจน์แล้วบบดิงบอกว่าต่ออนาคตข้างหน้า QR code นี่แหละจะมีอิทธิพลในสังคมมากพอมาเดี๋ยวนี้ QR code หมดเลยนี่ผมนึกถึงท่านเลยนะนึกถึงท่านประบดิงรุ่งโรจน์เลยว่า QR code ที่ท่านบอกคือเป็นจริงนะท่านมองอนาคตได้ดีมากผมก็เลยมองว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยคนไม่ได้ไปไหนคนจะอยู่บ้านแล้วก็ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในบ้านก็เป็นจริงอยู่ทุกวันนี้นะก็เหมือนกับ Grab นี่เกิดจากใช่ไหมสกีถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเกิดจากนักศึกษาที่ขี้เกียจไปซื้อข้าวหรอกใช่ไหมสกี Grab นี่เกิดจากนักศึกษาคนหนึ่งที่ขี้เกียจไปซื้อข้าวแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงให้ข้าวมาถึงหอพักตัวเองได้โดยตัวเองไม่ต้องไปไหนนะในการคิดง่ายๆของ Grab นะผมก็เช่นเดียวกันนะฮะว่ามองว่าถ้าเรายังต้องออนไซต์อยู่เนี่ยผมว่าเราบวกกับโควิดมาปุ๊บเนี่ยผมก็เลยนำร่องไปปีที่แล้วก็ให้สอนแบบออนไลน์เลยแล้วก็ไลฟ์สดง่ายๆที่นักเรียนทุกคนมีก็คือ Facebook อันนี้เป็นพื้นฐานนะฮะนักเรียนทุกคนมีนะฮะพ่อแม่เปิดให้เลยตั้งแต่เกิดมาปัจจุบันนี้เนี่ยอายุ10ขวบนี่มี Facebook แล้วพ่อแม่จัดการให้แล้วนะฮะแล้วเป็นช่องทางที่เข้าถึงนักเรียนมากที่เอาละในเมื่อเราจำเป็นจะต้องไลฟ์ออนไลน์แล้วเนี่ยผมก็เลยช่องเลือกที่จะใช้ช่องทางแพลตฟอร์ม Facebook นะฮะในการสอนของครูนะฮะในการสอนครูผมได้อบรมเกี่ยวกับ Facebook มาครั้งหนึ่งครั้งเดียวนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากนั้นใครไปต่อก็คือคนที่ฝึกตัวเองเท่านั้นเองคนที่จะได้ไปต่อคนที่ไม่ฝึกตัวเองคนทันทีหรือว่าออกจากถนนของเรียนพัฒนาไปนะฮะถ้าไม่ฝึกตัวเองปรากฏว่าไอ้นโยบายแบบนี้มันทำให้ครูน่ะต้องดูแลตัวเองต้องแอคทีฟต้องอะไรนะฮะผมมีคอนเซปต์อยู่อย่างนึงคือถ้าจะทำงานเราต้องทำงานเป็นถ้าทำงานไม่เป็นเนี่ยเราจะจ้างเขาทำไมผมบอกครูอย่างนั้นเลยนะ
ถูกไหมถ้าบอกว่าองผมไม่เป็นจะ Facebook จะไลฟ์ไม่เป็นเนี่ยอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่เป็นก็จะทำงานยังไงโรงเรียนจะจ้างเหรอคนที่ทำงานไม่เป็นนะใช่ไหมผมใช้หลักคิดแบบนี้ก็เลยพูดในที่ประชุมแบบหลักๆต่อไปนี้คนที่ไม่กระตือรือร้นไปไหนมาไหนเนี่ยก็คือคนที่จะต้องก็คือหลุดออกจากโรงเรียนพัฒนาจะต้องออกจากโรงเรียนพัฒนานะครับผมก็เลยให้นโยบายแบบนี้แต่ทุกคนจะต้องไปปรับปรุงเองก็แล้วกันฐานด้านมินิมัมก็คือพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยคือเด็กมีคือ Facebook แต่ถ้าเราจะ Zoom อะไรต่างๆก็ไม่ว่า